ในคลิปวิดีโอนี้พี่จะทำยังไงก็ได้ครับให้ทีมของพี่นั้นเติบโตไปอีก1ขั้นไม่ว่าจะเป็นการสุ่มหายูนิตหรือจะเป็นการหาตัวละครใหม่ๆเข้ามาเสริมทีมก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์คลิปนี้กับพี่ด้วยนะครับส่วนใครที่ไปกดไลค์คืนนี้เองโดนเฟดดี้แอคตุ๋ยแน่เปิดคลิปมาพี่ก็ได้มาแก้บัฟให้กับเจ้าไนท์แมร์เฟดดี้ครับพี่กดไปแค่ไม่กี่คลิกพี่ก็ได้มาเป็นบัฟพับเพชรไนท์แมร์ครับซึ่งบัฟนี้เป็นบัฟที่ดีมากๆเลยนะทุกคนในที่สุดพี่ก็ได้บัฟดีครับต้องชายเป็นบัฟพับเพชรครับซึ่งบัฟนี้ดีมากๆเลยนะโอกาสออก 0.5% ครับดาเมจเพิ่ม50แล้วก็ระยะเพิ่มอีก50ถือว่าใช้ได้ครับถามว่าดีไหมไม่น่าจะดีนะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีรถคูลดาวน์ครับและพี่ก็ยังลังเลอยู่ครับว่าพี่ควรจะใช้บัฟรถสปีดดีไหมเพราะว่าตัวละครนี้3วิมันโจมตี1ทีแต่พี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าบัฟพอเพชรนี้มันดียังไงพี่ก็เลยตัดสินใจลองนําไปเล่นดูก่อนครับถ้ามันดีก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับถ้ามันไม่ดีก็ค่อยมาแก้ครับพี่ได้มาลงต่อจากครั้งที่แล้วเลยครับจากชั้นที่3ในคืนที่1ลงแบบอีซี่ครับเปิดเวฟมาพี่ก็ได้วางเจ้าไนท์แมร์เฟดดี้ก่อนเลยครับซึ่งเป็นตัวละครต้นเกมที่พี่มีตัวเดียวณตอนนี้ครับและดีที่สุดเลยแต่ก็ดูเหมือนว่าในอนาคตกับเจ้าไนท์แมร์เฟดดี้อาจจะไม่ได้ไปต่อครับเพราะรู้สึกว่าเหมือนดาเมจนั้นมันจะไม่เพียงพอสักเท่าไหร่ครับพี่ได้ลองวางตัวละครกับเจ้าไนท์แมร์ฟ็อกซี่ดูกับบัฟระยะที่พี่ได้เพิ่มไปอีก 50% มันเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับทุกคนได้บัฟระยะไม่พอยังได้บัฟดาเมจอีก 50% อัพไปแค่2ขั้นครับตอนนี้ดาเมจของพี่เป็นพันครับถ้าอัพตันแล้วบอกเลยว่าดาเมจของพี่อยู่ที่1,300ครับและระยะของมันนั้นกว้างมากครับทุกคนเป็นอะไรที่ดีมากๆเลย wow. ถึงแม้การโจมตีของมันจะช้าไปหน่อยแต่บวกกับดาเมจที่ได้กับระยะที่พี่ได้พี่คิดว่าคุ้มครับกับตัวละครนี้ใช้บัฟนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วครับน้องชายและพี่ก็ได้มาลงต่อเนื่องเลยครับในชั้นที่3คืนที่2กับบอสท็อกซิกคัพเค้กพี่ได้วางตัวละครอย่างเจ้ากระต่ายสายฟ้าไป3ตัวข้างหน้าเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยนะทุกคนในการเบิร์ดดาเมจบอสแต่ข้อเสียของเจ้าตัวนี้เลยก็คือค่าวางและค่าอัพของมันนั้นโคตรแพงครับแต่บวกกับดาเมจที่ได้แล้วคุ้มพี่ก็ยังตกใจทุกทีกับเสียงในเวลาที่พี่เคลียร์บอสได้เสียงแม่งโคตรหลอนครับมันเกมเด็กจริงไหมวะนี่แล้วก็ได้มาถึงกับบอสในคืนที่3พี่ก็ได้ผ่านมาแบบชิวๆเลยครับการวางของพี่ก็จะวางแบบเดิมเลยจะวางกระต่ายสายฟ้าไว้ข้างหน้า3ตัวและตัวดาเมจหลักของพี่ก็จะเป็นกับเจ้าไนท์แมร์ฟ็อกซี่ส่วนตัวที่เหลือก็จะเป็นดาเมจรองครับและพี่ก็สามารถผ่านมาได้ครับในคืนที่3พอมาถึงในคืนที่4พี่ก็ได้มาเจอเข้ากับปัญหาครับเพราะเจ้าไนท์แมร์ฟ็อกซี่นั้นไม่สามารถเคลียร์มอนได้ทันครับเพราะว่าในคืนนี้มอนที่ออกมาเลือดค่อนข้างจะเยอะครับและที่สำคัญเลยคือวิ่งโคตรไวครับทุกคนแม่งเอ้ยกูนึกว่ากิดในทอยเลททาวเวอร์ดิเฟนส์ไวจะจัดอะแต่พี่ก็สามารถเคลียร์มาได้ครับแต่ว่าในอนาคตไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จะรอดหรือเปล่าครับเพราะว่าแมปนี้คือเราต้องไวๆนะทุกคนเพราะเงินมันขึ้นไวมากครับผ่านไปแค่ไม่กี่เวฟครับพี่ก็อัพตัวเจ้าไนท์แมร์ฟ็อกซี่ตันและตัวอื่นๆตันตามไปด้วยครับที่เหลือก็แล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมนั่นเองครับทุกคนตอนแรกก็คิดว่าเหมือนจะชออีวอร์ชิลแต่พอผ่านไปในเวฟที่14มอนออกมาโคตรเยอะครับและที่สำคัญเลือดของมันก็เยอะด้วยนั่นเองครับทุกคนตัวละครที่พี่มีนะตอนนี้ไม่สามารถที่จะทำดาเมจได้ทันครับมันจะทำให้บ้านพี่แตกไปครับในเวฟที่14พี่ก็ได้ออกมาที่หน้าล็อบบี้ครับรู้สึกว่าตอนนี้ดาเมจของพี่นั้นมันจะไม่พอแล้วครับเมื่อกี้นี่คือต่อให้พี่มีตัวที่โหดแค่ไหนมอนมันก็สามารถเข้าบ้านพี่ได้ครับพี่คิดว่าพี่ก็ต้องหาตัวระดับไนท์แมร์หรือไม่ก็ตัวระดับซีเคทมาให้ได้สักตัวนะจะรู้ว่า2ตัวนี้มันดีหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะขอลองซุ่มเลยแล้วกันนะทุกคนกับเงิน 40,000 ที่พี่มีณตอนนี้พอแล้ววะซีเคทหรือไม่ก็ไนท์แมร์ก็ได้และน้องๆก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าพี่เอาเหรียญทองมาจากไหนตั้ง 40,000 ซึ่งพี่ก็ได้ไปทำการ AFK มันนั่นเองครับและดูเหมือนว่าแมปนี้มันจะใจร้ายกับพี่อีกแล้วครับไม่ว่าพี่จะซุ่มไปเท่าไหร่ตัวละครระดับซีเคทมันก็ไม่ออกมาไอพี่เลยครับสักตัวหนึ่งดวงโคตรเกลือเลยครับทุกคนเกลือแบบเกลือมากๆเลยนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้พี่เอานิ้วไหนนั้นไปเปิดคอมซึ่งเงินตอนแรกพี่มีอยู่40,000กว่าตอนนี้ก็เริ่มลดลงไปเรื่อยๆแล้วครับซึ่งพี่ก็ต้องใช้ออโต้คลิกในการกดด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันช้ามากๆเลยมันไม่สามารถที่จะสคิปได้นั่นเองครับและพี่ก็ได้หมดเงินไปเกือบ20,000ผลสรุปก็คือหมดไปหลายหมื่นครับทุกคนไม่ได้สักทีพี่ว่าพี่ต้องเอาการันตีแล้วนะไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วแต่ไอตัวเนี้ยพี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดีหรือเปล่าครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลองไปเช็คราคาดูก่อนนะทุกคนว่ามันดีหรือไม่สำหรับตัวนี้พี่ก็ได้มุ่งหน้าไปที่เทรดดิ้งพลาซ่าครับเพื่อจะไปดูมูลค่าของตัวที่พี่จะเอาการันตีนั้นมันเยอะหรือเปล่าแต่พอพี่เห็นปุ๊บรู้เลยว่ากำแน่นอนโอ้ขายโคตรถูกเลยซีเคทตัวนี้ขาย29เองครับแสดงว่าตัวกากนะเพราะฉะนั้น
เราไม่เอาดีกว่าครับและพี่ก็เพิ่งรู้ครับว่าทางตัวเกมมันใช้สิ่งที่เรียกว่าโซที่เรานำไปสุ่มบัฟนี่แหละเป็นสกุลเงินซื้อขายในตลาดครับซึ่งพี่ก็ได้ไปดูเรทข้างนอกมาเขาขายกันอยู่ที่1โซ15บาทก็เท่ากับว่าเราสุ่มบัฟ1คลิกเท่ากับเราเสียไป15บาทนั่นเองครับทุกคนโคตรแพงและพี่ก็ได้มาเปิดกล่องที่พี่มีทั้งหมดครับเพื่อหวังว่าจะได้ตัวละครดีๆเพื่อจะไปลุยคืนต่อไปแต่ผลสรุปแล้วก็คือพี่ไม่ได้ตัวละครระดับซีเคร็ดเลยครับพี่ขาดอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับกับอีเวนต์นี้และพี่ก็เพิ่งรู้อีกหนึ่งอย่างครับว่าไอเทมที่เราจะเปลี่ยนยูนิตของเราให้กลายเป็นยูนิตชายนี่นั้นมันไม่สามารถใช้กับตัวละครที่เป็นระดับเอ็กซ์คลูซีฟได้ครับตอนนี้พี่เริ่มหมดหนทางแล้วครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงให้ตัวละครของพี่นั้นมันเติบโตขึ้นและพี่ก็ได้มาเจอกับเจ้าเด็กกลัวผีคนนี้ครับซึ่งมันต้องใช้โลบักในการซื้อแต่พี่ก็ดันไปเห็นครับว่ามันใช้เหรียญทองธรรมดาซื้อได้ครับใช้30,000และพี่ก็มี30,000อยู่พอดีเลยพี่ก็กำลังลังเลอยู่ครับว่าจะเอายังไงดีไม่รู้เหมือนกันว่าตัวละครนั้นมันทำอะไรได้และมันดีหรือเปล่าพี่ได้มาดูราคา VIP กับราคาเกมพาสครับซึ่งมันเท่ากับไอเด็กเมื่อกี้เลยซึ่งเรียกได้ว่าแพงมากๆเลยนะแต่ถ้าเรามาซื้อกับคิตตันช็อปเราก็จะได้ของที่ถูกกว่าครับใครที่สนใจก็สามารถทักไปที่เพจคิตตันช็อปได้เลยครับน้องชายพี่ก็เลยตัดสินใจซื้อมันมาครับเรียบร้อยผมซื้อมาแล้วครับทุกคนมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้นะ แต่ว่าต้องใช้โลบักซื้ออ้าวแล้วไหนอะอ๋อน่าจะอยู่ในกล่องนี้นะใช่หรือเปล่าขออนุญาตเปิดครับโอเคครับใช่ครับเรื่องไอตัวเนี้ยไอเด็กเนี้ยพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นตัวสโลหรือเปล่าครับโอเคครับใช่ด้วยตัวสโลคือพี่เคยเห็นมานะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำบัฟให้กับมันเลยดีกว่าครับซึ่งบัฟที่เราจะใช้ให้กับตัวนี้จะต้องเป็นเรนเจอร์นะเพราะว่ามันไม่มีดาเมจอยู่แล้วขอเป็นเรนเจอร์3ลดสปีดดีไหมลดสปีดก็ไม่ต้องใช้ครับแนะนำให้ใช้เป็นเรนเจอร์นะสำหรับตัวนี้โอเคครับเรนเจอร์3สวยและในตอนนี้เงินของพี่ก็เหลืออยู่แค่600พี่ก็หวังว่าตัวละครที่พี่ซื้อมาถึง 30,000 นี้มันจะช่วยทำให้ทีมของพี่นั้นเติบโตยิ่งขึ้นและก็ได้ไปลุยกันต่อครับในชั้นที่3คืนที่4พี่ได้ลองวางเจ้าเด็กกลัวผีไปจากมอนที่มันวิ่งไวๆมันสโลยังเห็นได้ชัดเลยครับและมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับการสโลของมันนั้นเรียกได้ว่าเป็นการสโลแบบ AOE นั่นเองถือว่าใช้ได้ครับทุกคนกับเจ้าเด็กคนนี้ตัวสโลดีมากๆเลยนะสำหรับพี่นี่ดูนะทุกคนนี่ครับติดสโลไปแล้วแล้วพี่รู้สึกว่ามันจะเป็นการสโลแบบ AOE ด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับมันเป็นการสโลแบบ AOE นะวงของมันก็จะเป็นแสงที่ใช้ไฟฉายนี่แหละเท่านี้ก็น่าจะผ่านแบบง่ายๆนะคือว่าคุ้มครับที่พี่ได้เจ้าเด็กตัวนี้มาใช้ได้เลยแล้วก็มาถึงกับเวฟที่พี่ติดปัญหาในครั้งก่อนแต่ในรอบนี้พี่สามารถผ่านมาได้แบบชิวๆครับเพราะว่ามีตัวสโลจังเจ้าเด็กกลัวผีนั่นเองครับมันทำให้พี่สโลแล้วก็ใช้เจ้าไนท์แมร์ฟ็อกซี่กับพี่ลุมยิงกระหน่ำไปเรียบร้อยครับเจ้าเด็กนี่คือมาสโลบอสได้หรือเปล่าพี่อยากรู้ครับบอสสโลไม่ได้นะแต่ก็ผ่านมาได้ครับทุกคนถือว่าดีเลยกับเจ้าตัวสโลตัวนี้แล้วก็ไปลุยกันต่อในชั้นที่3คืนที่5ครับแบบอีซี่เจ้าเด็กกลัวผีตัวนี้แค่ตัวเดียวมันจึงทำให้ทีมของพี่นั้นเติบโตไปอีกขั้นครับพี่ใช้เวลาไม่นานในการเคลียร์มอนในคืนที่5ครับจนมาถึงกับบอสและพี่ก็สามารถผ่านมาได้แบบง่ายดายครับแล้วก็มาต่อกันในชั้นที่3คืนที่6เลยครับด้านในคืนที่6มันก็ค่อนข้างจะงงๆเลยครับตอนแรกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ควรวางตัวไว้ที่ไหนพี่ได้วางกับเจ้าไนท์แมร์ฟ็อกซี่ไว้ที่ข้างล่างครับเพราะมันสามารถยิงทะลุไปถึงข้างบนได้ด้วยนะแล้วก็วางตัวสโลเด็ก2ตัวไว้ที่2ฝั่งครับซ้ายและขวาพี่แนะนำเลยครับกับเจ้าเด็กกลัวผีตัวนี้มันเป็นตัวสโลที่ดีมากๆครับและที่สำคัญเลยคือมันสามารถใช้เหรียญทองในการซื้อได้นั่นเองครับทุกคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องเติมเลยโคตรเจ๋งและพี่ก็ผ่านในคืนที่6ชั้นที่3มาได้ครับในอนาคตพี่คิดว่าถ้าไปชั้นที่4พี่ไม่รอดแน่เลยเพราะว่าตัวดาเมจของพี่นั้นยังดีไม่พอครับตัวดาเมจตัวไหนที่มันดีๆบ้างครับน้องๆใครมีก็ลองแนะนำบอกพี่หน่อยละกันครับ